พลเอกบัญชัยเรืองตระกูลอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมนายภัยจิตศรีบรขันธ์อดีตส.ส.นครพนมนำข้าราชการประชาชนนักท่องเที่ยวทำบุญถวายเครื่องสักการะบูชานมัสการองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยปีนี้ถือเป็นพิเศษมีการจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์รำบูชาพระธาตุพนมซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณปกติจะมีการจัดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาแต่ปีนี้ได้นำมาจัดพิธีขึ้นในช่วงวันหยุดและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมถือเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสวยงามของจังหวัดและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ